ขอสู้ต่อดังวันลำถึงขั้นทำแบบนี้เพื่ออยู่ต่อกับเมืองทองดังวันลำขอสู้ต่อในทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดแม้จะมีข่าวลือเรื่องย้ายทีมล่าสุดไปฝึกเรียนพูดภาษาไทยแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่า SCG เมืองทองยูไนเต็ดอาจจะทำการปล่อยตัวดังวันลำผู้รักษาประตูชาวเวียดนามออกจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเลข2เพราะผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีนักในทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะออกมาให้ข่าวแล้วว่ายังไม่มีแผนจะปล่อยตัวดังวันลำออกจากทีมในช่วงนี้แต่สถานการณ์การเป็นมือหนึ่งของทีมจิเรนพยองของนายทวันชาวเวียดนามก็เริ่มสั่นคลอนเพราะสมพรยศนายประตูมือ2เริ่มที่จะฟอร์มดีขึ้นมาล่าสุดมีรายงานว่าดังวันลำพร้อมที่จะสู้ต่อไปในทีม SCG Stadium และตอนนี้เจ้าตัวก็ได้ไปฝึกเรียนพูดภาษาไทยเพิ่มเติมเพื่อเอาไว้ใช้สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมให้ดีขึ้นแล้วโดยดังวันลำได้จากทีมไฮฟองในลีกเวียดนามและร่วมทีมกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเมื่อต้นปี2562และเขาก็ยึดตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทัพพิเรนพยองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา